ลองใช้เวลาสัก 2-3 นาทีในการฝึกแบบปฏิบัตินี้ดูนะคะคำถามก็คือให้คำนวณ incident rate ของโรคเบาหวานชนิดที่2ในผู้ใหญ่โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้นะคะประชากรผู้ใหญ่ในประเทศ Y มีจำนวน 1,750,000 คนจำนวนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2รายใหม่ใน5ปีที่ผ่านมามีจำนวน525รายข้อควรระวังในข้อนี้เดี๋ยวขอเตือนไว้ก่อนก็คืออย่าลืมนะคะว่าเป็นช่วงเวลาใน5ปีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวลองกดหยุดวิดีโอแล้วก็ลองคำนวณใช้เวลาสัก 2-3 นาทีคำนวณดูนะคะคาดว่าก็น่าจะไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับวิธีคำนวณก็คือจำนวนผู้ป่วยรายใหม่525รายหารด้วยประชากร 1,750,000 คนเราก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็น 0.0003 เนาะรายต่อประชากร 1,750,000 คนต่อ5ปีนะคะแล้วคราวเนี้ยผู้ป่วยรายใหม่จากโจทย์ก็คือเกิดขึ้นใน5ปีที่ผ่านมาดังนั้นเราก็ต้องเอา 0.0003 ที่คำนวณได้เนี่ยมาหารด้วย5เนาะแล้วก็จะได้ออกมาเป็น 0.00006ก็จะเป็นรายต่อปีละเพราะว่าเราหารด้วย5ไปต่อมาเราจะคิดเป็นต่อแสนประชากรเพื่อที่จะได้เอาไปเปรียบเทียบได้เราก็เอา 100,000 เข้าไปคูณเราก็จะได้ออกมาเป็น6รายต่อแสนประชากรต่อปีนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่บอกความเสี่ยงที่ประชากรกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะเกิดโรคในช่วงระยะเวลา1นะคะคาดว่าน่าจะไม่ยากเกินไปนะคะถ้าใครยังงงๆอยู่ก็อาจจะลองรีเพลย์ดูได้อีกทีนึงนะคะ